ยูลอฟกี้ไม่แฮปปี้ติดจบสกอร์ไม่คมไม่ทอดแดรีพลาดจุดโทษมาริโอยูลอฟกี้กุนซือทีม SCG เมืองทองยูไนเต็ดไม่พอใจการจบสกอร์ของลูกทีมและไม่แฮปปี้กับผลการแข่งขันแต่ก็ไม่โทษแดรีแม้จะยิงจุดโทษพลาดหลังจบเกมไทยลีก SCG เมืองทองยูไนเต็ดเปิดบ้านเสมอนครราชสีมามาได้ FC 1-1เมื่อวันที่22พฤศจิกายนที่ผ่านมามาริโอยูลอฟกี้กุนซือทีม SCG เมืองทองกล่าวว่ายากที่จะยอมรับผลการแข่งขันผมมั่นใจในเกมนี้มากต้นครึ่งแรกเราอาจเล่นกันช้าแต่ก็หาโอกาสได้มากแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในฟุตบอลไทยคือ15นาทีแรกของครึ่งแรกและครึ่งหลังมันสำคัญมากเกมนี้เราสร้างโอกาสได้เยอะมากแต่ก็ยิงไม่ได้มันน่าผิดหวังจริงๆแต่ผมก็ยังพอใจในรูปเกมอยู่เกมนี้มันผ่านไปแล้วเราทำได้ดีใน2เกมล่าสุดแต่มันก็ไม่ได้3แต้มฟุตบอลมันก็แบบนี้วันนี้เราไม่แฮปปี้กับผลการแข่งขันก็คงต้องกลับไปฝึกซ้อมกันใหม่เพื่อรอพบการท่าเรือและ BG ซึ่งเป็น2เกมใหญ่เรื่องการยิงจุดโทษเป็นเรื่อง 50-50 ซึ่งแม้ได้เลยจะพลาดแต่ถ้าเขายังต้องการจะยิงอีกเราก็พร้อมให้โอกาสเขาซึ่งเกมนี้เราจะไม่โทษใครทั้งสิ้นเพราะฟุตบอลเล่นกันเป็นทีมยูร็อกกี้กล่าว